สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหลังน้ำตาสาวแต่งงานจนมีลูกก่อนรู้ความจริงหลังเห็นรูปพ่อสามีจำใจขอหย่าเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าสามีภรรยาชาวมาเลเซียคู่หนึ่งเพิ่งรู้ว่าพวกเขาเป็นพี่น้องคนละแม่กันหลังจากแต่งงานและมีลูกแล้วนั่นทำให้พวกเขาตกอยู่ในอาชญากรรมการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้องที่ต้องห้ามภายใต้กฎหมายอิสลามและในที่สุดต้องหย่าขาดกันตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่าหนุ่มสาวคู่หนึ่งตกหลุมรักกันในช่วงเรียนมหาวิทยาลัยและคบหากันมาเป็นเวลา3ปีโดยหลังจากสำเร็จการศึกษาทั้งสองก็ตัดสินใจแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันและเนื่องจากพ่อสามีเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กเธอจึงไม่เคยเห็นหน้าของพ่อสามีจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเธอได้คุยกับแม่สามีเธอจึงได้รู้ว่าแม่สามีและพ่อสามีพบกันที่ชายแดนไทยทั้งสองอยู่กินกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสพ่อสามีก็ทิ้งครอบครัวไปหลังภรรยาให้กำเนิดลูกชายไม่นานและไม่เคยติดต่อพวกเขาอีกเลยขณะเดียวกันแม่สามียังแสดงรูปถ่ายของพ่อสามีและบัตรประชาชนให้เธอดูทำให้เธอได้รู้ว่าที่แท้แล้วพ่อสามีก็คือพ่อที่ล่วงลับไปแล้วของเธอเท่ากับว่าเธอและสามีเป็นพี่น้องคนละแม่กันเมื่อรู้ความจริงหญิงสาวถึงกับทนไม่ได้ร่ำให้ไม่หยุดขณะที่สามีของเธอก็ทั้งตกใจและสับสนเช่นกันอย่างไรก็ตามเรื่องราวดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยนายฟามีทนายความท้องถิ่นซึ่งได้โพสต์เล่าเรื่องราวดังกล่าวลง Facebook เขาชี้ว่ากฎหมายอิสลามห้ามพี่น้องร่วมเพศอย่างชัดเจนโดยทั้งคู่ต้องไปที่ศาลเพื่อยื่นขอหย่าการแต่งงานครั้งนี้ถือเป็นโมฆะตามกฎหมายและลูกๆของพวกเขาจะไม่ได้รับการยอมรับทางกฎหมายดังนั้นพวกเขาควรทำการทดสอบความเป็นพ่อของเด็กหลังจากแยกทางกันและฝ่ายชายควรทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองเด็กและจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรต่อไปในอนาคตทั้งนี้ทนายฟามีเน้นย้ำว่าหากแม่สามีและพ่อสามีได้แต่งงานกันอย่างเป็นทางการโศกนาฏกรรมนี้จะไม่เกิดขึ้นเขาเรียกร้องให้ผู้คนอย่าแต่งงานกันอย่างลับๆเพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้กับคนรุ่นหลังท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ